รรยากาศที่เราเคยเห็นในการดินปัดสีชมพูนะครับสมาชิกในที่ประชุมเสนอผู้ลงเลือกตั้งกรรมการบริหารอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านตนเนียสมาชิกพรรคทุกท่านนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจและก็เลือกกระผมให้มาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านว่าที่หัวหน้าพรรคเราบอกว่าท่านไม่มีประสบการณ์การเมืองแต่ผมเนี่ยมีประสบการณ์ทางการตั้งเมื่อไหร่ลองดูแล้วกันครับว่าท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ของเราผู้นี้จะดูเดือดถึงใจขนาดไหนแต่ถ้าว่านายกคนปัจจุบันหรือนายกคนก่อนอย่างบางทีต้องขอคำแนะนำจากท่านแต่พี่น้องชาติไทยชาติไทยพัฒนาทุกท่านครับอิสระขอเสียงปรบมือต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจจากท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่อีกสักครั้งหนึ่งตรงนี้นะ